วัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life นะครับรายการที่เราจะมีการมาไขควนพระวจนะของพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าร่วมกันในทุกวันใหม่นะครับวันนี้ผมอาจารย์จักรพันธ์แก้วกล้าขออนุญาตได้นำพี่น้องมาไขควนพระคัมภีร์ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ9ถึงข้อ18ร่วมกันนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ9ถึง18โมเสสได้เขียนธรรมบัญญัตินี้และมอบให้ปุโรหิตบุตรหลานของเลวีผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาเวและแก่พวกผู้ใหญ่ทั้งสิ้นของคนอิสราเอลและโมเสสบัญชาเขาว่าเมื่อครบทุก7ปีตามเวลากำหนดปีปลดปล่อยในเทศกาลอยู่เพิงเมื่อคนอิสราเอลประชุมพร้อมกันเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านณสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั้นท่านจงอ่านธรรมบัญญัตินี้ให้คนอิสราเอลทั้งหมดฟังจงเรียกประชาชนให้มาประชุมกันทั้งชายหญิงและเด็กทั้งคนต่างด้าวในเมืองของท่านเพื่อให้เขาได้ยินและเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านและระวังที่จะทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตินี้และเพื่อบุตรหลานทั้งหลายของเขาผู้ยังไม่ทราบจะได้ยินและเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านตราบเท่าที่ท่านมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินซึ่งกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยึดครองนั้นและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่านี่แน่วันซึ่งเจ้าต้องตายก็ใกล้เข้ามาแล้วจงเรียกโยชูวามาและพวกเจ้าจงมาเข้าเฝ้าเราในเต็นท์นัดพบเพื่อเราจะได้กำชับเขาโมเสสและโยชูวาก็เข้าไปในเต็นท์นัดพบและพระยาเวทรงปรากฏในเสาเมฆในเต็นท์นัดพบและเสาเมฆนั้นอยู่ที่ประตูเต็นท์และพระยาเวตรัสกับโมเสสว่านี่แน่เจ้าจะต้องหลับอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าและชนชาตินี้จะลุกขึ้นและเล่นชู้กับพระของคนต่างชาติในแผ่นดินที่เขาไปอยู่ท่ามกลางนั้นพวกเขาจะทอดทิ้งเราและหักพันธสัญญาซึ่งเราได้ทำไว้กับเขาแล้วในวันนั้นเราจะเกลี้ยวต่อเขาและจะทอดทิ้งเขาและซ่อนหน้าของเราจากเขาพวกเขาจะถูกกลืนและเผชิญสิ่งร้ายและความลำบากมากมายในวันนั้นเขาจะกล่าวว่าเราเผชิญสิ่งร้ายเหล่านี้เพราะพระเจ้าไม่สถิตท่ามกลางเราไม่ใช่หรือในวันนั้นเราจะซ่อนหน้าของเราเป็นแน่เนื่องจากความชั่วที่เขาทำเพราะเขาได้หันไปหาพระอื่นพี่น้องครับจากที่เราได้อ่านพระคัมภีร์ไปเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปเป็นช่วงท้ายของพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะครับซึ่งก็หมายถึงเป็นช่วงท้ายของชีวิตของโมเสสผู้ที่เหมือนกับเป็นเหมือนบิดาหรือผู้ที่ก่อตั้งชนชาตินี้นะครับเขาเป็นคนที่พาคนชาตินี้ออกมาจากอียิปต์แล้วก็เตรียมไปตั้งโลกรากที่แผ่นดินพันธสัญญาแล้วเราก็พบว่าจากตอนที่แล้วที่ทำให้ประชาชนช็อกก็คือโมเสสจะไม่ได้ไปด้วยในตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดแต่ว่าโมเสสก็ได้ประกาศลีทายนะครับแล้วก็ได้ส่งมอบงานให้กับโยชูวาต่อหน้าประชาชนเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านสักครู่เนี่ยเป็นช่วงหลังจากที่โมเสสได้ส่งมอบงานเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นงานที่สำคัญด้วยเพราะว่าเป็นงานช่วงที่ยากที่สุดคือการที่มาถึงปากทางเข้าของแผ่นดินแล้วก็ต้องเข้าไปเตรียมรบทำสงครามต่างๆแต่สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คือโมเสสไม่ได้วางแนวทางเกี่ยวกับการทำการลบแต่โมเสสกลับวางแนวทางปฏิบัติไว้สำหรับตอนที่ประเทศนี้ก่อตั้งสำเร็จแล้วเราจะพบว่าโมเสสได้พูดถึงหลักต่างๆนะครับแล้วก็ในตอนครึ่งหลังของพระธรรมโมเสสก็ได้พูดถึงว่าโมเสสกับโยชูวาได้รับการสำแดงจากพระเจ้าว่าสุดท้ายแล้วแม้จะวางหลักยังไงก็ตามประชาชนรุ่นต่อไปก็ยังทิ้งพระเจ้าเล่นชู้นะครับกับพระในแผ่นดินนั้นให้เรามีโอกาสได้มาไขควนด้วยกันดังนั้นสิ่งที่ตลอดพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่จะเป็นเรื่องราวที่โมเสสพูดถึงอนาคตหลังจากที่ประเทศนี้ได้ก่อตั้งสำเร็จนะครับให้เรามาไขควนด้วยกันนะครับประเด็นแรกน่าสนใจคือโมเสสได้พูดถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังในอนาคตนะครับในข้อ9ถึงข้อ13เนี่ยโมเสสได้เขียนพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสได้พูดถึงหลักการหรือแนวทางที่จะต้องทำสิ่งที่น่าสนใจคือเวลานี้ประเทศชนชาตินี้กำลังจะเข้าไปสู่การลบพุ่งหรือการทำสงครามครั้งใหญ่กับกษัตริย์ต่างๆในแผ่นดินคานาอันแทนที่โมเสสยังไม่รู้เลยว่าจะชนะหรือเปล่ายังไม่รู้เลยว่าจะยึดครองได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยว่าจะก่อตั้งประเทศได้หรือเปล่าแทนที่โมเสสจะให้คำกำชับสุดท้ายเป็นแนวทางการลบ
เป็นวิธีการยึดเป็นวิธีการทำสงครามแต่โมเสสกลับไม่ได้ให้แนวทางเหล่านั้นโมเสสกลับสนใจวางแนวทางหลังจากนั้นอีกว่าหลังจากที่ยึดแล้วหลังจากที่ก่อตั้งประเทศสำเร็จแล้วเขาควรจะทำอย่างไรโมเสสไม่ห่วงว่าชนชาตินี้จะชนะกษัตริย์กว่า30ราชวงศ์ที่รอคอยสู้รบกับเขาหรือไม่เพราะโมเสสมองว่าชนชาตินี้จะไม่ได้ล้มเหลวชนชาติของเขาจะไม่ล้มเหลวหรือพ่ายแพ้เพราะศัตรูที่แผ่นดินอยู่ข้างหน้าเขาแต่จะล้มเหลวเพราะการเชื่อฟังเพราะการไม่เชื่อฟังกระทำตามธรรมบัญญัติต่างหากดังนั้นสิ่งที่โมเสสเป็นห่วงคือโมเสสไม่ได้ห่วงการสู้รบกับศัตรูแต่โมเสสเป็นห่วงเรื่องใจของเขาในการที่จะไม่เชื่อฟังต่างหากพี่น้องครับโมเสสบอกว่าให้พวกเขาเนี่ยบอกพวกผู้ใหญ่ว่าให้อ่านธรรมบัญญัตินี้ให้ประชาชนฟังทุก7ปีในเทศกาลอยู่เพิงเพื่อระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าจากถิ่นทุรกันดารบอกให้เขาได้อ่านได้ฟังและระมัดระวังกระทำตามพี่น้องครับจากข้อคิดตรงนี้น่าสนใจมากว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจแย่ในช่วงที่ท่านกำลังเผชิญความทุกข์ยากว่าท่านจะผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้หรือไม่ผมให้คำตอบเลยก็คือว่าท่านจะผ่านไปได้ครับเพราะพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านท่านจะผ่านพ้นศัตรูหรือสิ่งที่น่ากลัวไปได้อย่างแน่นอนแต่คำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านจะผ่านช่วงเวลาความยากลำบากไปได้หรือไม่แต่คำถามสำคัญคือหลังจากที่ท่านผ่านไปแล้วต่างหากช่วงเวลาที่ท่านอยู่ปกติสุขช่วงเวลาที่ท่านมีสันติสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของท่านช่วงเวลานั้นต่างหากที่ท่านยังเดินติดตามพระเจ้าท่านยังเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าหรือไม่โมเสสไม่ได้ห่วงชนชาตินี้ในตอนที่ทำสงครามหรือยากลำบากแต่โมเสสห่วงหลังจากนั้นมากกว่าแน่นอนคุณพ่อหลายคนอาจจะห่วงลูกในตอนที่ยากลำบากแต่ที่น่าห่วงกว่าคือตอนที่ลูกสุขสบายมากกว่าช่วงเวลาแห่งโควิดเหล่านี้ที่ท่านเจอไม่ว่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจลำบากช่วงที่ท่านมีปัญหาหรือป่วยเรามักจะได้ยินคำพยานจากชีวิตของท่านมากมายจริงไหมครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือตอนช่วงที่ท่านมีทุกอย่างแล้วคำพยานเหล่านั้นยังอยู่ในชีวิตของท่านหรือไม่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่โมเสสสนใจคืออนาคตหลังจากที่ก่อตั้งประเทศสำเร็จแล้วต่างหากอย่างไรก็ตามในพระคัมภีร์ได้พูดถึงในตอนท้ายเราได้อ่านได้ใคร่ครวญกันก็ได้พูดถึงเรื่องน่าเศร้าว่าแม้ว่าโมเสสได้วางแนวทางในอนาคตไว้อย่างดีและกำชับผู้ใหญ่และได้วางแนวทางปฏิบัติไว้เพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ไม่หลงผิดไปในอนาคตแต่สิ่งที่น่าเศร้าอย่างมากของเรื่องราวก็คือพระเจ้าได้เปิดเผยให้โมเสสและยูชัวเห็นอนาคตของประเทศนี้หลังจากที่ก่อตั้งสำเร็จแล้วหลังจากที่โยชัวโมเสสไม่อยู่แล้วและหลังจากที่คนรุ่นนี้ไม่อยู่แล้วนั้นคนรุ่นนี้เป็นยังไงครับพระเจ้าได้เปิดเผยในข้อ16บอกว่าชนชาตินี้จะลุกขึ้นและเล่นชู้กับพระของคนต่างชาติในแผ่นดินที่เขาไปอยู่ก็คือแผ่นดินที่เขายึดครองได้ท่ามกลางนั้นพวกเขาจะทอดทิ้งเราและจะหักพันธสัญญาที่เราได้ทำไว้กับเขาแล้วในวันนั้นเราจะกริ้วต่อเขาเราจะทอดทิ้งเขาและซ่อนหน้าของเราจากเขาพวกเขาจะถูกกลืนและเผชิญสิ่งร้ายและลำบากมากมายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยอนาคตให้กับโยชูวาแล้วก็โมเสสเห็นว่าคนรุ่นต่อไปหลังจากยึดครองและก่อตั้งประเทศสำเร็จเขาจะทอดทิ้งพระเจ้าจะไปเล่นชู้กับพระของคนในแผ่นดินที่เขายึดมาแล้วความอุดมสมบูรณ์ที่เขาได้รับก็หายไปเขาจะกลับมาลำบากอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่น่าเศร้ามากเราหลังจากนี้นะครับพระคัมภีร์เราจะเฝ้าเดี่ยวต่อไปในวันต่อไปจะมาดูว่าพระเจ้าจะบอกให้โมเสสนั้นแก้เกมอย่างไรกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นพระเจ้าจะบอกให้โมเสสแต่งเพลงสักเพลงหนึ่งเพื่อให้คนอิสราเอลร้องจนจำขึ้นใจติดปากไปเลยนะครับเพื่อจะสอนไปถึงลูกถึงหลานเราจะดูว่าเป็นยังไงนะครับอย่างไรก็ตามในข้อคิดที่เราได้ใคร่ครวญเวลานี้เนี่ยเราเห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องของระยะทางพี่น้องครับแม้โมเสสจะวางแนวทางต่างๆมากมายให้ดำเนินชีวิตอยู่ในธรรมบัญญัติที่ดีแต่ว่าคนรุ่นต่อไปก็พลาดพังผมอยากหนุนใจจากพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าไม่เพียงแค่ในช่วงเวลาที่เรายากลำบากไม่เพียงแค่ในช่วงเวลาที่เราไม่มีอะไรแต่ให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะพระเจ้าของเราพระเจ้าแห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าวันนี้กลับมาถามว่าท่านคือคนอิสราเอลในยุคอะไรผมอยากให้ท่านได้รักษาชีวิตของท่านเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับคนอิสราเอลในเวลานี้และแม้รุ่นต่อไปท่านก็ยังดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อฟังให้ท่านเป็นอิสราเอลรุ่นที่เชื่อฟังพระเจ้าเสมอในทุกห้วงเวลาในทุกฤดูกาลในชีวิตของท่านด้วยกันเอเมนนะครับสุดท้ายนี้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับจากพระวจนะตอนนี้ขอพระเจ้าให้พระวจนะตอนนี้นั้นสะท้อนใจของท่านเป็นเหมือนคำพยากรณ์ในชีวิตของท่านว่าแม้ในอนาคตของท่านท่านจะยังเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าท่านได้ยึดครองแผ่นดินนั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม
ให้อธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าสมุดเมตตาเราพระเจ้าไม่ได้สำคัญว่าเราจะผ่านช่วงเวลาความยากลำบากนี้ไปได้หรือไม่เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะพาเราผ่านไปแน่นอนแต่สำคัญคือในช่วงเวลาที่เราสำเร็จในช่วงเวลาที่เราครอบครองในช่วงเวลาที่เราอุดมสมบูรณ์เราจะไม่เหมือนคนอิสราเอลในรุ่นอนาคตที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าที่ทอดทิ้งพระเจ้าที่หันกลับไปบูชาพระอื่นพระเจ้าขอพระองค์เมตตาพระเจ้าให้เราเป็นอิสราเอลที่ถ่อมใจแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าเสมอเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าพี่น้องได้ฟังและพี่น้องได้ใคร่ควรพระวจนะพระเจ้าร่วมกันแล้วพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องได้รับพระพรมากมายนะครับอยากหนุนใจพี่น้องได้มีโอกาสได้กดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเตือนในการมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในช่อง CGN TV นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ